ความรักที่จบลงค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวคนนี้นะคะกับล่าสุดความรักนี้เหมือนจะจบลงแล้วล่ะค่ะมีข่าวเมามอยมาอยู่ให้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะเป็นข่าวคึกโครมกันเลยทีเดียวแล้วกับเพราะว่าล่าสุดแพรวาได้โพสต์ภาพเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงซึ่งเป็นการตัดท่อนที่เนื้อเพลงว่าความจริงวันนี้ก็ต้องยอมรับคือต่างกันคือเราต่างกันแค่ไหนไม่ผิดที่เธอไม่ผิดที่ฉันที่เราไปกันไม่ได้พร้อมกันนี้นักแสดงสาวยังได้เขียนแคปชั่นเหมือนเป็นผู้ลอยๆว่าเราจบความสัมพันธ์กันแล้วค่ะไม่ผิดที่ใครงานนี้ไม่รู้ว่านักแสดงสาวต้องการบอกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับหน่องหรือไม่ก็คงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่อีกครั้งนึงค่ะ